คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนมีหนังสือดีๆจากสำนักพิมพ์มติชนมาแนะนำคุณผู้ชมต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณมวลสวัสดิ์ศรีค่ะกับผลงานเขียนรวมเรื่องสั้นโลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผลงานรวมเรื่องสั้นแสดงว่ามันเป็นตอนๆอย่างนี้หรือเปล่าเริ่มเขียนมายังไงคะเริ่มเขียนมานานแล้วฮะสักประมาณ10ปีที่แล้วถ้าในความหมายของเรื่องสั้นก็คือเขียนส่งไปตามที่ต่างๆตั้งแต่มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์จุดประกายวรรณกรรมของกรุงเทพธุรกิจแล้วก็หลายๆที่นะฮะรวมกันแต่หลักๆก็จะเป็น2ที่นี้2ที่นี้แสดงว่าอยู่ในวงการวรรณกรรมมาตลอดครับหลายปีแล้วฮะ10ปี15ปีแล้วฮะครับผมเรื่องของวรรณกรรมมันถูกซึมซับไปในตัวเรายังไงถึงออกมาเป็นผลงานได้ทุกแบบนี้อาจจะเป็นอิทธิพลของคุณพ่อก็ได้คือคุณพ่อทำงานบรรณาธิการมานาน 30-40 ปีเกิดมาก็มีแต่หนังสือก็เลยอ่านหนังสือตามที่คุณพ่อแนะนำด้วยคุณแม่ก็เป็นนักเขียนเรื่องสั้นก็เลยมาทางเรื่องสั้นก็คือคุณพ่อเป็นบรรณาธิการคุณแม่เป็นนักเขียนก็เลยซึมซับประสบการณ์จากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนังสือที่บ้านแล้วก็เขียนส่งไปตามที่ต่างๆแสดงว่าเด็กๆเราก็โตมากับกองหนังสือใช่ฮะอย่างนั้นเลยโตมากับตัวอักษรทั้งหมดมันก็ถูกซึมซับถ่ายทอดจนวันนี้เรามีผลงานมากมายเริ่มตั้งแต่เขียนคอลัมน์เนี่ยที่เล่าให้ฟังครับผมใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของหนังสือที่เอามารวมเป็นเล่มนี่ล่ะมันมีที่มาที่ไปเล่มนี้ก็คือเสนอกับสำนักพิมพ์มติชนฮะเพราะว่าตัวเองทำงานอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแล้วทางมติชนก็มีนโยบายช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคนในก็คือพนักงานบริษัทก็เลยรวมเล่มกันที่นี่เสนอแล้วก็ผ่านครับผมตอนนั้นที่เราไปเสนอแนวความคิดของการเขียนเรื่องนี้การเอาเรื่องสั้นเนี่ยมารวมกันเนี่ยดังนั้นเราไปเสนอแล้วเขามีไอเดียหลังจากที่เราเห็นคอนเซ็ปต์แล้วเขาเป็นยังไงบ้างเห็นธีมเห็นคอนเซ็ปต์แล้วก็อันที่จริงเราไม่สามารถเสนอเองได้นะฮะต้องให้คนอื่นเสนอเพราะว่าด้วยความเป็นคนในไม่งั้นการพรีเซนต์ตัวเองมันจะดูน่าเกลียดเกิดไปนะฮะแสดงว่าคนอื่นก็เห็นแววก็เขาก็ในที่ประชุมใช่ก็เลยให้ผ่านครับผมตอนนั้นเสนอไปอยากเขียนแนวนี้คือโลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้นโลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้นคุณมนอธิบายโลกอะไรเป็นโลกทุนนิยมที่เห็นได้ชัดเจนมากแต่ขณะเดียวกันก็เป็นโลกของชาวบ้านวิถีชีวิตใช่ที่ผสมกันอยู่ระหว่างโลกของทุนนิยมที่รุกคืบขึ้นมาทุกทีทุกทีชาวบ้านเองอันที่จริงก็อยากได้แต่อันที่จริงแต่ต่อมามันส่งผลร้ายกับตัวเขาหรือเปล่า อันนี้ฮะแต่ว่าสามารถมองได้หลายแง่มุมโลกอีกโลกหนึ่งก็อาจจะเป็นโลกที่สดใสอย่างที่เห็นว่าเปิดประตูแล้วเป็นต้นไม้มีสีสดใสอย่างนี้ที่จริงก็อาจจะเป็นโลกชาวบ้านก็ได้รอบๆเป็นโลกทุนนิยมให้คนอ่านคิดแล้วแต่จะคิดนะครับผมนะคะที่มันคู่ขนานการแสดงว่ามันไม่มีทางมาเจอกันได้เลยอย่างนั้นไหมคุณมนเหมือนประมาณนั้นโลกแห่งกระแสโรงการพิวัตรหรือกระแสทุนนิยมที่เข้ามากับอีกโลกหนึ่งคือโลกตามวิถีชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีทางมันบรรจบกันได้เลยแต่มันก็ไปได้กันนะคะขออธิบายแต่ละฝั่งนะโลกของวิถีชาวบ้านที่ไปเจอมาจากประสบการณ์เป็นยังไงครับผมโลกของวิถีชาวบ้านอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องสั้นเรื่องนี้ก็ได้ อย่างเรื่องคำอธิษฐานของนางรำจำได้แล้วเป็นยังไงคำอธิษฐานนางรำเนี่ยก็ไปเจอชาวบ้านที่มีอาชีพรับจ้างรำในวัดก็ดำเนินเรื่องประมาณที่ว่าคนที่ขอคนที่อธิษฐานเนี่ยก็ได้ไปได้คำอธิษฐานไปแล้วจ้างคนที่รับจ้างเนี่ยมารำคือไม่ทำด้วยตัวเองว่ากันเถอะฮะแล้วถ้าเกิดว่าทำด้วยตัวเองหมายถึงว่าคนที่รับจ้างรำน่ะทำด้วยตัวเองเนี่ยจะสมหวังตามที่อธิษฐานหรือเปล่าหรือไม่นะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆนะเวลาเราไปแต่ละที่เราก็จะเห็นว่าเขาจะมีรับจ้างตรงนี้ใช่ไหมคะแต่นั่นคุณควรกำลังจะสะท้อนว่าแล้วถ้านางรำท
ทำด้วยตัวเองแล้วเขาจะได้เขาจะได้เหมือนกับนายจ้างหรือเปล่าเหมือนที่มาจ้างที่เขาสำเร็จไปเนี่ยใช่ใช่ไหมคะนี่คือเรื่องจริงในโลกนี้ที่เราเจอกันแล้วโลกของกระแสทุนนิยมล่ะอีกโลกอีกใบนึงตอนนั้นเป็นยังไงโลกอีกใบนึงอันที่จริงแล้วเนี่ยที่ไอ้เล่มเนี้ยจะเน้นในเรื่องของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ฮะทุนนิยมจะไม่มีทุนนิยมจะเหมือนเป็นเปลือกที่เข้ามาหุ้มชาวบ้าน อย่างเช่นเรื่องเจ้าแสบอันที่จริงไม่เชิงเป็นเรื่องของทุนนิยมนักแต่เป็นเรื่องขององค์กรทางพุทธศาสนาที่ถูกทุนนิยมครอบค่ะ เป็นยังไงอีกทีนึงแต่เจ้าแสบเนี่ยจะประหลาดตรงที่ดำเนินเรื่องด้วยหมาด้วยสุนัขว่าเจ้าสุนัขมีคนเก็บไปเลี้ยงแต่ว่ามันนิสัยไม่ดีแต่สาเหตุที่มันนิสัยไม่ดีเพราะว่าวัดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีประทัดยักษ์มีอะไรต่อมีอะไรสารพัดเกิดเสียงดังอะไรขึ้นมาเจ้าสุนัขตัวนั้นก็เลยรู้สึกเหมือนจะประสาทอะไรประมาณนั้นนะไล่กัดเจ้าของอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เลยกลับไปปล่อยที่วัดตามเดิมกลับไปที่วัดเดิมเนี่ยวัดมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันใหญ่โตอลังการประมาณนั้นนะฮะเป็นเชิงการค้าไปแล้วครับผมเรียกได้อย่างนั้นครับผมมันเป็นพุทธพาณิชย์ไปหมดนะคะตรงนี้แสดงว่าคุณโมนพยายามเปรียบเทียบทั้งสองโลกทั้งสองใบนี้ให้เห็นอยู่หลังประตูใช่ใช่ไหมคะใช่ครับคุณโมนอยากให้ผู้อ่านโลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้นเนี่ยได้ข้อคิดอะไรไปจากหนังสือเล่มนี้สิ่งที่อยากให้จริงๆเนี่ยก็คือเหมือนอยากให้เดินทางไปพร้อมกับหนังสือเล่มนี้โลกของชาวบ้านเนี่ยสิ่งที่ผมไปพบเห็นเพราะเดินทาง อันนั้นเป็นหลักเลยสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักอ่านก็คืออยากให้เดินทางไม่รู้สิผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันน้อยนะมันค่อนมันโอเคแหละมันมีคุณค่าในตัวเองแต่ว่าเล่มมันอาจจะบางอ่านแป๊บเดียวก็จบแต่สิ่งหนึ่งหลังที่อ่านที่จบแล้วเนี่ยอยากให้ออกไปข้างนอกออกไปค้นพบออกไปค้นหาว่าโลกทุนนิยมกับโลกชาวบ้านเนี่ยนับวันมันก็ห่างยิ่งทุกทีนะแล้วทำยังไงทำให้มันใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้หวังว่าต้องมาจบกันแต่ขอให้เดินขนานไปด้วยกันได้ใช่ฮะและสิ่งที่นักอ่านจะค้นพบได้เนี่ยนอกเหนือจากเล่มนี้น่าจะเป็นเรื่องการเดินทางแต่สิ่งที่ผมภูมิใจนิดนึงของหนังสือเล่มนี้ก็คือเผอิญว่าไปได้รางวัลค่ะรางวัลชมเชยงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปีนี้ค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีผลงานมาแล้วมากมายก็ได้รับรางวัลด้วยนะผลงานเก่าๆมีอะไรบ้างคะส่วนใหญ่เป็นคู่รวมคอลัมน์ก็คือบันทึกของโมนชันชลาที่2ประมาณนั้นนะฮะค่ะครับผมรอยเท้าในสวนนี้ก็เป็นคอลัมน์ครับผมนะคะในอนาคตอยากทำหนังสือที่จะเรียกได้ว่าตีแผ่หรือว่านำเสนอมุมมองอะไรบ้างไหมผมยังมีธีมแล้วก็คอนเซปต์เล่มต่อไปหลังจากเล่มนี้ยังเป็นเรื่องสั้นอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบเดินทางมากๆก็เลยอยากจะเขียนเรื่องเดินทางโดยตรงแล้วก็เชิงท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่เชิงผมเดินทางโดยรถไฟบ่อยและบ่อยมากอาจจะเรียกว่าคอนเซปต์กับธีมเนี่ยคือรถไฟก็ว่าได้แล้วก็หวังว่าเล่มหน้าอยากอุทิศให้คุณพ่ออันนี้คุณที่ให้คุณแม่ให้คุณแม่ใช่ฮะคุณพ่ออิมเมจของคุณพ่อเนี่ยเรื่องรถไฟเรื่องรถไฟก็เลยแสดงว่าจะเก็บเรื่องราวข้างทางในระหว่างที่รถไฟเดินมาถ่ายทอดให้คุณผู้อ่านได้อ่านครับประมาณนั้นนะครับผมเล่มต่อไปจะยังเป็นรวมเรื่องสั้นนะฮะแต่ก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปก็คือน่าจะเน้นเรื่องรถไฟเป็นหลักครับเสร็จเมื่อไหร่ต้องมารายการแล้วนะครับผมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโมนมากนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะสำนักพิมพ์มติชนนะคะได้มอบหนังสือโลกคู่ขนานหลังประตูบานนั้นไว้ให้คุณผู้อ่านจำนวน3เล่มด้วยกันขออนุญาตแจกให้กับคุณผู้อ่านของเรานะคะใครอยากอ่านฝีมือคุณโมนนะคะส่งคำว่าโลกคู่ขนานนะคะเข้ามาที่422-1980ค่ะหรือว่าใครสะดวกอีเมลก็ saturdaytalk@hotmail.com นะคะไปดูว่าโลกทั้ง2ใบมีลักษณะยังไงนะคะแล้วหลังประตูบานนั้นมีเรื่องราวอะไรที่คุณโมนมานำเสนอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโมนมากค่ะที่มาพูดคุยแนะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้คราวหน้าต้องมาอีกสัญญาวันนี้ขอบคุณคุณโมนมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้า Cooking Club เมนูเด็ดที่คุณแจงเตรียมไว้รับรองทำง่ายแน่นอนเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ